ผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนฆ่าแพรครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเรียบร้อยอ่อนโยนชอบเล่นเปียโนสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยแต่กลับถูกทำร้ายฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านตระกูลอัครไพศาลสกุลที่แพรเข้าไปอยู่ในฐานะลูกเลี้ยงคนหนึ่งได้ใช้นามสกุลของตระกูลนี้ด้วยนะครับเป็นลูกบุญธรรมเลยนะดูจากสภาพศพแล้วดินว่าไม่รู้ว่าโดนมีดแทงมาด้วยหรือเปล่าแต่โดนซ้อมน่าจะโดนซ้อมหนักเลยใบหน้านี่ปูดบวมจำไม่ได้เลือดท่วมเลยอะเทียบภาพแพรตอนปกติกับสภาพศพนะเนี่ยโอ้โหแพรเป็นผู้หญิงที่ดินรู้สึกว่าเขาไม่มีพิษภัยอะไรกับครอบครัวนี้เลยนะครับแล้วใครเป็นคนทำเป็นคนฆ่าแพรคุณผู้ชมคิดว่าใครครับถ้าเกิดดูซีรีส์เรื่องเลขแค้นแล้วดินชวนมาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนคุยกันเต็มที่เลยนะครับซึ่งดินแปลกใจอย่างหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยวีเขาก็เป็นลูกบุญธรรมของตระกูลนี้เหมือนกันเป็นเหมือนบอดี้การ์ดแข็งแรงเก่งฉลาดบู๊เป็นเลิศแต่ทำไมคืนนั้นถึงช่วยแพรไม่ได้แล้วตัวเขาก็โดนทำร้ายโดนตีที่คอที่มันพีคไปกว่านั้นคือตื่นขึ้นมาเขาจำเหตุการณ์ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแพรคุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนฆ่าแพรมาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องเลขแค้นคุณผู้ชมดูได้2ช่องทางครับแอปพลิเคชัน VTV และเว็บไซต์ vtv.vip ไปดูก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ผ่านมา2ตอนมี12ตอนตามผังนี้นะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 น. 12ตอนนี้นี่เปิดมา2ตอนมันชวนติดตามมันมีปมมีแง่มุมที่โอ๊ยอยากดูต่อมันมีปริศนาที่จะชวนมาโดยเฉพาะเนี่ยประเด็นสำคัญว่าใครที่เป็นคนฆ่าแพรภาพเนี่ยสวยแล้วมีดนตรีที่บิ้วคุณผู้ชมลองไปดูครับฉะนั้นดิฉันชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันแกะรอยตามล่าฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแพรกันครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลนี่เป็นผังครอบครัวของตระกูลอัครไพศาลสกุลนะครับคุณผู้ชมคุณนาวินหรือป๋าของเราครับเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภรรยาชื่อว่าคุณฤดีนะครับเขามีลูกด้วยกัน4คนก็คือภพชาญพัฒและนัตตี้ครับจริงๆอ่ะมีลูกชาย3คนก่อนคุณฤดีเนี่ยเขาอยากมีลูกสาวยังไม่มีสักทีก็เลยไปขอแพรมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอามาเป็นลูกบุญธรรมรักมากๆเลยแต่ว่าต่อมาก็มีนัตตี้นะครับส่วนวีก็เป็นลูกบุญธรรมเหมือนกันแต่ว่าในซีรีส์ยังไม่ได้บอกว่าเขาเข้ามาอยู่ในตระกูลนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งต่อมาคุณฤดีเนี่ยตายคุณนาวินมีภรรยาใหม่ชื่อว่าพิไลครับเนี่ยมีแค่นี้เลยตัวละครหลักๆมีแค่นี้แล้วตามซีรีส์บอกแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายก็คือคนในตระกูลนี้ดินคิดว่าน่าจะเป็นสายเลือดแท้ฉะนั้นดินขอตัดคนที่คิดว่าไม่น่าจะใช่ฆาตกรคนแรกนะขอตัดคุณพิไลออกเพราะรู้สึกว่าคุณพิไลมีดูมีพลังบวกอะแล้วจากที่ดูมา2ตอนดูเขาเป็นคนดีแล้วมีส่วนในการช่วยเลี้ยงแพรมาด้วยนะครับคนที่2ดินขอตัดนัตตี้เพราะรู้สึกว่าเขายังดูงิ้งๆๆยังดูแบบว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะสามารถฆ่าแพรได้ครับและอีกคนนึงขอตัดวีคนสูว่าเขาเติบโตในบ้านมาด้วยกันเป็นลูกบุญธรรมเหมือนกันดูนับถือกันเป็นพี่น้องดูรักกันดีครับแล้ววีเนี่ยเขาก็ดูพยายามที่จะค้นหาว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นคนที่ฆ่าแพรฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่4คนนะ4คนนี้ใครกันล่ะที่เป็นคนฆ่าแพรคุณผู้ชมมาแสดงความเห็นบอกกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดิฉันจะสรุปตามที่ดินวิเคราะห์นะว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เป็นคนฆ่าแพรเป็นฆาตกรตัวจริงจะตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่าไม่รู้นะดูคนแรกก่อนคุณนาวินหรือป้าเนี่ยป้าเป็นประธานบริษัทเพิร์ลสตาร์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ก่อตั้งรู้สึกว่าเขามีรังสีบางอย่างของความน่าเกรงขามที่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้แบบดูน่ากลัวเขาดูนิ่งมากดูจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีอาจจะด้วยประสบการณ์ต่างๆนะครับแต่ดินก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ขาวอ่ะเขาดูเทาไปจนถึงดำมากแม้ว่าเขาจะนิ่งนะคืออาจจะดูดีอ่ะแต่ว่าคนแบบนี้อ่ะในซีรีส์ในละครหลายเรื่องหรือชีวิตจริงก็ตามคนแบบนี้ก็ประมาทไม่ได้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเขาหรือเปล่าคนต่อมาคือภพครับภพพี่ชายคนโตลูกชายคนโตของตระกูลอัครไพศาลสกุลคนนี้ดูง่ายมากด้วยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเรารู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาไม่ได้เป็นคนปกปิดครับเขาผงผางโวยวายหยาบคายที่สำคัญเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงมากถึงขนาดกับมีสนามประลองสนามมวยเถื่อนอะเอาไว้สู้กันพนันแล้วก็สู้กันแบบเอาเป็นเอาตายอะถึงขั้นตายเลยอะดูจิตๆด้วยในบางมุมที่รู้สึกกับพบนะแล้วหลายครั้งนะครับที่เขาไปมีเรื่องกับนักข่าวโวยวายเลยไปชกไปต่อยด้วยต่อว่าด่าทอเลยซึ่งถ้าเป็นโลกปัจจุบันเป็นชีวิตจริงอะ
อยู่ยากนะพบจะอยู่ไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมเขาอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในหลายจุดและน่าจะโดนสังคมประณามด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นอัครไพศาลสกุลไงคุณผู้ชมในซีรีส์บอกว่ามีอิทธิพลอะไรใหญ่โตก็คงจัดการได้ครับคุณผู้ชมดินรู้สึกว่าคนเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยความที่ชอบใช้ความรุนแรงและดูจากบาดแผลของแพรครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเขาหรือเปล่าคนต่อไปครับชาญคนเนี้ยจะต่างจากพบตรงที่ว่ารู้สึกว่าเขาอ่านยากมากแต่ถ้าดูจากผังครอบครัวเขาเป็นคนที่ดูดีที่สุดดูลุคดีน่าเชื่อถือที่สุดดูเป็นคนอยากทำงานแม้ว่าบางมุมจะพูดจาไม่น่ารักกับวีก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีสุดและดูดีสุดแต่บางมุมนึงก็รู้สึกว่าเขาด้วยความที่เพิ่งดู2ตอนรู้สึกว่าเขาอ่านยากเข้าถึงยากประมาทไม่ได้เหมือนกันคนนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมด้วยความนิ่งของเขาอะบางทีเขาอาจจะรายลึกก็ได้ที่สำคัญคุณผู้ชมดูภาพโปรโมทของซีรีส์ภาพโปสเตอร์เนี่ยชาญถือมีดคุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยไปดูคนต่อไปครับพัดนี่ยังดูเป็นวัยรุ่นเพย์บอยเอาทุกอย่างเลยสำเร็จเทเมาหมดสุราบุรียาเสพติดผู้หญิงฆ่าคนด้วยแต่การจัดการปัญหายังไม่เหมือนพบนะคือเขามีความคล้ายพบแต่ว่าการจัดการปัญหายังไม่เหมือนกันด้วยความที่เขาอาจจะดูเด็กกว่าด้วยก็เลยไม่แปลกใจที่คุณนาวินให้วีมาคอยจัดการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูใสสะอาดปกปิดความผิดต่างๆนะครับซึ่งคนนี้ดินรู้สึกว่าเขาก็มีมุมที่น่าสงสัยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดครับคุณผู้ชมฉะนั้นอดินสรุปเลยดินขอแบ่งเป็น2กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นฆาตกรกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่นิ่งๆดูดีอ่านยากครับกับกลุ่มที่2คือดูชัดเจนเลยผงผางอ่านง่ายเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอบายมุขทุกอย่างพร้อมตามนี้เลยนะกลุ่มแรกก็คือคุณนาวินกับชาญถ้าต้องตัดคนหนึ่งนะดินขอตัดคุณนาวินออกเพราะดินยังยืนยันว่าดินไม่คิดว่าเขาเป็นคนไปถึงขั้นไปฆ่าแพรได้อะแต่ชาญเนี่ยน่าสงสัยคือดูบางมุมนึงสมมุติเขาเก็บกดหรือมีความกดดันเวลาอยู่กับภายในครอบครัวส่วนกลุ่มที่สอนบอกเลยว่าตัดยากพบกับพัดตัดยากมากเพราะสองคนนี้เหมือนกันต่างกันแค่การจัดการปัญหาแต่ว่าถ้าต้องตัดคนหนึ่งนะดินตัดพัดออกไปเหลือพบด้วยสภาพแผลของสภาพศพของแพรคุณผู้ชมและในสองคนนี้นะขอสรุปเลยนะจากที่ดูมาสองตอนนี้คิดว่าดินตัดชาญออกพบครับดินคิดว่าพบเนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงที่เป็นคนฆ่าแพรด้วยสภาพศพที่เห็นตามนั้นเลยแม้ว่าเราจะดูว่าเขาเป็นคนแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ชัดแต่คุณผู้ชมถ้าสังเกตดูในซีรีส์จะเห็นว่าเขามีความหลุกหลิกกลอกแกลกมากเวลาที่พูดถึงการตายของแพรครับคุณผู้ชมคิดเหมือนดินไหมครับถ้าคิดว่าเป็นพบมาแสดงความคิดหน่อยหรือว่าคิดว่าเป็นใครเพราะอะไรมาคุยกันใต้คลิปนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้มันจะมีคนที่มาช่วยเราช่วยกันแกะรอยตามล่าฆาตกรตัวจริงเหมือนกันนะครับคนคนนั้นก็คือนี่เลยครับเคสการเข้ามาของเคสเนี่ยนะครับซึ่งเปิดเผยเลยว่าเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกับแพรเปิดมาถึงก็คือสับฟาดเลยมาถึงก็บอกเลยว่าฉันจะมากว้านซื้อหุ้นฉันไม่แน่นะวันหนึ่งอาจจะเป็นประธานบริษัทและที่สำคัญเลยเขาไปหาหลักฐานมาแฉในงานวันเกิดว่าแท้ที่จริงแล้วสาเหตุการตายของแพรที่คนในตระกูลอัครไพศาลสกุลบอกว่าเสพยาเกินขนาดจริงๆแล้วไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ยืนยันเลยว่าการตายของแพรมาจากการโดนทำร้ายจนสาหัสจนภายในเนี่ยบอบช้ำมากๆรู้สึกว่าตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงก็คือเคสเนี่ยแหละคือเขาสุดโต่งแต่นี่ไม่รู้ว่าเขาจะไปสุดได้ขนาดไหนหลังจากนี้เขาจะทำอะไรต่อนี่รู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้ประวัติของตระกูลนี้และความและวีด้วยนะวีพยายามจะไปสืบแต่ว่าเคสเนี่ยนี่รู้สึกว่าเขารู้ข้อมูลของวีมากกว่าด้วยซ้ำไปในเวลานี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวของเคสเนี่ยเขาจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าในวันนี่ว่าก่อนที่แพรเขาจะตายอ่ะน่าจะมีการส่งอีเมลไปเนี่ยอย่างเห็นฉากเนี้ยมีอีเมลส่งเข้ามาแล้วก็เป็นภาพที่แพรเขาเล่นเปียโนอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเคสเนี่ยเขาจะเก็บหลักฐานได้มากขนาดไหนแต่นินว่าการที่เขาเปิดหน้าท้าชนมาได้ขนาดนี้เขาน่าจะมั่นใจในระดับที่มากๆแล้วที่จะชนกับตระกูลนี้แล้วการมาของเคสนี่แหละน่าจะเป็นการล้มคนในตระกูลนี้ด้วยหรือเปล่าพร้อมกับการเปิดเผยความจริงที่จะทำให้คนในตระกูลนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเคสเขาจะทำได้มากขนาดไหนจะปลอดภัยหรือเปล่า
แล้ววีอ่ะจะจำได้ตอนไหนแล้วใครเป็นคนฆ่าแพรนี่เขาจะบอกตอนไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมมี12ตอนตามผังนี้เลยคุณผู้ชมก็ติดตามไปด้วยกันและช่วยกันแกะรอยตามล่าฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแพรไปกับดินนะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้2ช่องทางนะครับที่แอปพลิเคชัน VTV และเว็บไซต์ vtv.vip ครับคุณผู้ชมดูได้นะครับก็จะมาทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มทาง VTV อย่างที่บอกดูได้2ช่องทางซึ่งการดูซีรีส์ของ VTV เนี่ยดูฟรีนะครับแต่ว่าจะมีสิทธิพิเศษมาฝากสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแบบ VIP คือเสียตังค์เข้าไปซึ่งตอนนี้ก็มีลดราคาด้วยดินยกตัวอย่างซีรีส์เรื่องเล่ห์แค้นที่เราติดตามด้วยกันนะครับนี่คือตารางออกอากาศตามปกติมี12ตอนออกอากาศสัปดาห์ละ2ตอนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสมัครสมาชิกแบบ VIP คุณผู้ชมจะสามารถดูได้มากกว่า2ตอนต่อสัปดาห์คือดูล่วงหน้าไปก่อนใครเลยอีก2ตอนน่ะยกตัวอย่างว่าตอนนี้ออกอากาศมาแล้ว2ตอนแต่ถ้าเป็น VIP คุณผู้ชมจะดูได้ไปจนถึงตอนที่3ที่4แล้วนะครับและสัปดาห์หน้าออกอากาศตอนที่3ที่4ตามปกติแต่ถ้าเป็น VIP คุณผู้ชมจะดูได้ไปจนถึงตอนที่5ที่6แล้วอะครับดูก่อนใครเลยถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูทางแอปพลิเคชัน VTV หรือว่าเว็บไซต์ vtv.vip นะครับจะเห็นเลยว่าการสมัครสมาชิกแบบ VIP ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือว่ารายปีตอนนี้ลดราคาอยู่ลดเยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมดินว่าคุ้มฉะนั้นใครที่อดใจรอไม่ไหวอยากจะลุ้นอยากจะรู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงไม่รู้ว่าเขาจะเฉลยตอนไหนนะครับหรืออยากจะเอาใจช่วยเคสให้กระชากหน้ากากคนในตระกูลอัครภัยสารสกุลเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแพรนะครับจะทำได้มากขนาดไหนอ่ะลองไปดูลองไปลุ้นก่อนใครนะครับชวนสมัคร VIP และติดตามซีรีส์เล่ห์แค้นไปด้วยกันครับใครดูแล้วอย่าลืมนะครับมาแสดงความคิดเห็นคุยกันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ซีรีส์เรื่องแรกที่รู้สึกว่าเป็นคนไทยทำแล้วทำออกมาได้ดีแต่เป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดที่รู้สึกว่าเนี่ยดีแล้วอยากจะชวนติดตามครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงในตอนต่อๆไปนะครับเดี๋ยวดินมารายงานให้ทราบครั้งนึงดูไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมและมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุยกันร่วมกันแกะรอยตามล่าฆาตกรตัวจริงนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะวันนี้ดินไปแล้วสวัสดีครับ